ใกล้จะฟื้นฟูได้2ปีนี่แหละครับพอมาเกิดน้ำมันรั่วอีกหนักไปกว่าเก่าเลยที่นี่ครับตอนมาได้10ปีมันก็รั่วอีกแล้วอ่ะตอนนี้รัฐบาลยังไม่เห็นมีช่วยอะไรเลยครับหน่วยงานนั่นเขายังไม่เห็นมาดูแลเลยครับหน่วยงานไอ้พวกที่ทำน้ำมันรั่วยังเงียบไปครับตามธรรมดาก็ชาวประมงได้วันละ 3,000 4,000 บาทตอนนี้ก็ขายไม่ได้ครับปี56น้ำมันรั่วครั้งนั้นมันมากินพื้นที่แคบๆมันมาเข้าที่อ่าวพร้าวอย่างเดียวครับน้ำมันมันจะมาเป็นก้อนเดียวที่นี่ชาวประมงก็แย่ลงเลยครับปี56เขาเยียวยาชาวประมงพื้นบ้านเรือลำหนึ่ง 30,000 บาทครับครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วครับปีนี้มันกระจายมันเลยอยู่หลายวันมันกระจายน้ำมันกระจายไปทั่วมันกระจายเข้าหาดกินเนื้อที่กว้างกว่าครั้งเมื่อปี56ครับปูปลามันหายหมดหาก็จะได้น้อยเพราะว่ามันยังเหม็นน้ำมันอยู่มันมีสารพิษที่เขาฉีดไปนะปูปลามันจะหนีไปอยู่ที่อื่นชาวประมงพื้นบ้านก็หากินลำบากแล้วตอนนี้ปลาขายอะไรไม่ได้เลยไปนั่งขายปลาบางทีแค่เขาก็คนซื้อก็ปลาโดนสารเงี้ยคำพูดมันไปก่อนแล้วไงคือเมื่อก่อนอ่ะได้ปูมาเนี่ยทีเป็นร้อยโลนั่งปลดกันเนี่ยแล้วมาช่วงมาโดนน้ำมันก็ลดลงเนี่ยตอนนี้ได้คนโล2โลแล้วทุกคนเนี่ยหมดรายได้แล้วกูเงินเขาร้อยละยี่กันทุกคนเลยหมดรายได้ทีนี้ก็แย่ลงอ่ะแล้วเหมือนว่าเราพอน้ำมันรั่วเราก็ต้องไปฟ้องร้องทำเรื่องฟ้องร้องก่อนนานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะเนาะแล้วมันเป็นเวลาหลายปีอ่ะก็จะจบอ่ะเขาก็เดินขึ้นลงศาลที่กรุงเทพแล้วเราได้มามันก็ไม่คุ้มก็ทีเราได้อ่ะแล้วต่อไปมันจะมีอีกไหมอ่ะถ้ามันซ้ำๆนะเข้าอ่ะทะเลมันก็แย่ก็อยากให้เขามาช่วยเหลือแหละเยียวยาแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูเนาะจะทำแบบไหนอ่ะอยากให้รัฐบาลมันดูแลตรงที่พื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเพราะมันเกิดเหตุฟ้างมากที่หน้าหาดแม่ลำพึงอ่ะแต่ครั้งนี้มันหนักทั้งแม่ค้าอะไรก็ขายของก็ไม่ได้มันถ้ามันไม่ไหวเขาก็ต้องกลับเปลี่ยนอาชีพครับ